เมื่อวานแนวปะทะนี่นะมันมีทั้งแนวของถนนประชาราษฎร์สายหนึ่งซึ่งคุณไผ่เนี่ยนำขบวนอยู่ตรงนั้นที่เขาปราศัยปราศัยอยู่และอีกแนวหนึ่งที่หนักก็คือแนวหน้าบริษัทบุญรอดบิวลี่ซึ่งมีการคว้างแก๊สน้ำตาแก๊สจริงๆคว้างเลยนะฮะที่ไม่ใช่ตัวน้ำนะและมีการยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดเป็นแก๊สน้ำตาออกมาเพราะฉะนั้นมันมีหลายรูปแบบมากแต่ตรงภาพตรงบุญรอดเนี่ยไม่ค่อยมีใครเก็บได้ตรงจุดนั้นไม่ค่อยมีคนอยู่แต่ว่าจุดที่มีคนอยู่เยอะก็คือจุดตรงแยกเกียรติกายโพแต่ผมว่าประเด็นสำคัญไม่อยู่ที่สีประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าสารเคมีรอบนี้เข้มข้นกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกผมเนี่ยตัวโตมากรอบที่ปทุมวันผมไม่อ้วกแต่รอบนี้ผมอ้วกแล้วอ้วกอยู่นานประมาณ6นาทีครับก็หนักมากคราวนี้คนซึ่งเจอเมื่อวานนี้เนี่ยถามนิดนึงคือตอนที่เขาเริ่มหนักมาเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ถอยมาหมดหรือเปล่าหรือเขาก็ยังเดินหน้าก็มีส่วนที่ถอยคือคนไม่ไหวก็ถอยแต่คนที่ไหวก็จะเดินหน้าต่อก็ถมกันไปครับอย่างพอผมโดนผมก็ถอยนะครับแต่พอถอยแล้วเราเช็ดอะไรไหวพอฟื้นขึ้นมาเราก็เดินหน้าต่อไปนะครับคิดว่าเป็นบรรยากาศสถานการณ์ตรงประชาราษฎร์สายหนึ่งกับสถานการณ์ตรงบุญรอดบิวลี่เนี่ยมันต่างกันบุญรอดเนี่ยมีลักษณะของเขากันแนวชาวบ้านแนวประชาชนผู้ชุมนุมเนี่ยอยู่ไกลเลยเพราะมันมีการยิงแก๊สน้ำตารักษาระยะหนึ่งแม้อยู่ตลอดเวลาและพอมันจางปุ๊บกาดก็จะเข้าไปค่อยๆรื้อถอนใช้แม่แรงในการยกแบเรียร์ออกทีละอันทีละอันแล้วก็ยิงอีกยิงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอมันจางปุ๊บก็บุกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยมันก็จะมีภาพที่ในแง่ของไอ้ตรงบุญรอดเนี่ยหนักจริงเป็นการปะทะที่หนักครับแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเขาบอกว่ามีความพยายามเจรจาประสานกับตำรวจตลอดนะเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงซึ่งก็ถามว่าการที่กำหนดว่าห้ามเข้าใกล้พื้นที่รัฐสภาเกิน50เมตรนั้นมีจุดประสงค์อะไรนะคือถ้าต้องการให้ผู้ชุมนุมบุกเข้ามาในอาคารรัฐสภาที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีประวัติในการก่อความวุ่นวายหรือยึดสถานที่ราชการอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำไมไปตีกรอบว่าอย่างนั้นตั้งแต่แรกใช่ไหมตรงนั้นแหละคือประเด็นกฎหมายชุมนุมเนี่ยนะฮะคือแม้ว่าจะมีข้อกำหนดว่าห้ามชุมนุมใกล้เขต อะไรต่างๆที่เป็นข้อห้ามเช่นทำเนียบรัฐสภา50เมตรแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปขัดขวางการชุมนุมถ้าเข้าไปชุมนุมแล้วในพื้นที่ห้ามเนี่ยกฎหมายระบุว่าคุณจะสลายได้คุณต้องขอศาลแต่อันเนี้ยยังไปไม่ถึงเลยเมื่อวานนี้ไม่ใช่การสลายการชุมนุมแต่เมื่อวานนี้เป็นการขัดขวางการชุมนุมโดยใช้กำลังของตำรวจคราวนี้คุณโรมเขาก็บอกนะคุณชูวัฒน์คล้ายๆกับที่คุณชูวัฒน์พูดเขาบอกว่าทั้งนี้การชุมนุมมีหลายกลุ่มสิ่งที่เห็นคือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่ปกป้องตัวอาคารรัฐสภาเนี่ยมากกว่าปกป้องผู้ชุมนุมที่เป็นประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ก็คือกลายเป็นว่าอาจารย์ศิโรจน์คือเขาป้องอาคารน่ะคือไม่ให้ใกล้เข้าอาคารเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเกรงว่าพวกนี้จะบุกเข้าไปป่วนในสภาผมก็ใจว่านั่นคือคำอธิบายของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเมื่อวานนี้พวกเข้าใจว่าตอนนี้ก็มีคลิปออกมาแล้วพวกสื่อจนธานเฮดก็โดนไปเนี่ยครับแล้วก็เมื่อวานนี้เจอพวกผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็มีคนตั้งคำถามนึงที่ดีมากว่าเอ๊ะวันนี้เมื่อวานนี้มันมีจุดเกิดเหตุหลายเรื่องใช่ไหมมีจุดปะทะมีจุดที่กลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยมาจะบุกเข้ามาทำร้ายผู้ชุมนุมฝั่งนี้ด้วยเนี่ยคำถามคือทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในเวลาที่เห็นมีการเข้ามาทำร้ายประชาชนจากกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะครับซึ่งตอนหลังก็มีคลิปว่ามีมีดดาบมีไม้หน้าสามอะไรหมดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ไปสกัดตรงนั้นแต่พอเป็นผู้ชุมนุมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเอาแก๊สมาฉีดเอาฉีดน้ำมาฉีดอันนี้คือคำถามใหญ่แล้วคือถ้าคุณอ้างว่าคุณใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงผสมแก๊สที่เข้มข้นขึ้นเพื่อรักษาความสงบเนี่ยไล่จุดนี้เนี่ยทำไมในการรักษาความสงบที่ปาของออกมาจุดนี้ได้เป็นจุดที่มีเรื่องนานมากนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เกือบโดนโปรดิวเซอร์ของผมนี่ก็โดนไปที่ขาด้วยเนี่ยนะครับอันนี้จุดนี้เป็นจุดที่แรงแล้วก็หนักหน่วงลงรายละเอียดนิดนึงตกลงอีกจุดนึงซึ่งมีเสื้อเหลืองซึ่งเป็นม็อบซึ่งปาของออกมาโดนคณะราษฎรเนี่ยเขาไปรวมตัวกันข้างในตั้งแต่ช่วงเช้าใช่ไหมใช่คืออันนี้คือที่ใช่แล้วเขาแจ้งว่าเขาจะสลายตอนบ่ายสองแต่ปรากฏว่าเขาไม่สลายและตำรวจก็ปล่อยให้เขาอยู่ข้างในเพราะว่าไทยพักดีขณะที่ผู้ชุมนุมจะเดินเข้าไปข้างในไม่ได้ถูกต้องคือไทยพักดีก็ขออนุญาตชุมนุมเนี่ยถึงแค่บ่ายสองโมงครับแต่ว่าไปมาเนี่ยฝ่ายเสื้อเหลืองซึ่งยืนอยู่ข้างในเนี่ยใช้วิธีการปาก้อนหินหรือปาขวดน้ำอะไรออกมาใช่ไหมผมว่าอันนี้ไม่ใช่กลุ่มเสื้อเหลืองที่อยู่ข้างในคือฝั่งถนนทหารนะครับไม่ใช่จุดหน้าสภานี่คือเสื้อเหลืองที่อยู่ข้างในมีกลุ่มนึงนะครับแต่นี่คือกลุ่มที่อยู่หน้าแยกเกียรติกายอีกส่วนนึงแยกเกียรติกายคือตรงที่เป็นเขาเรียกว่าถนนทหารนะครับเป็นส่วนซึ่งตรงไปเนี่ยจะเป็นวัดแก้วฟ้าซ้ายมือจะเป็นสภาขวามือไปเป็นแยกบางโพนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่คนเสื้อเหลือง
จุดนึงเนี่ยเขากองอยู่ได้แต่ต้นอยู่แล้วไม่ได้เข้าไป okay. นะครับแล้วตอนแรกเนี่ยมันมีตำรวจกั้นอยู่นะครับตอนหลังดันกันไปดันกันมาเนี่ยตำรวจค่อยๆหายไปเนี่ยถ้าคุณปื้มดูนี่คือแยกบริเวณแยกเกียรติกายไม่ใช่บริเวณหน้าสภาแสดงว่าตำรวจไม่สามารถยับยั้งตอนที่เสื้อเหลืองกลุ่มนี้มาเริ่มใช้ความรุนแรงได้ผมเข้าใจว่าตอนที่ตำรวจถอนเนี่ยเสื้อเหลืองยังไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่ตำรวจถอนเพราะอะไรไม่รู้แล้วก็ okay. ถ้าดูภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ามีรถตู้ตำรวจอยู่สองสำคัญแล้วฝั่งนั้นคือกรมทหาร okay. คือค่ายทหารหมดนะครับแล้วก็การปะทะจริงๆเนี่ยเกิดเพราะว่ามันมีรถฉีดน้ำนะครับวิ่งจากสภามานะครับอันนั้นพอดีผมอยู่ด้วยเนี่ยรถฉีดน้ำวิ่งจากสภามาแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางถนนทหารนะครับพอรถฉีดน้ำเลี้ยวขวาไปทางถนนทหารเนี่ยผู้ชุมนุมซึ่งโดนฉีดน้ำมาตลอดเนี่ยเห็นก็ตกใจก็เลยวิ่งตามรถฉีดน้ำไปนะครับทีนี้พอวิ่งตามรถฉีดน้ำไปเนี่ยนะครับก็เลยเข้าไปสู่ฝั่งที่เสื้อเหลืองอยู่นะครับหลังจากนั้นกลุ่มเสื้อเหลืองก็มีการคว้างปามีการอะไรกันหนักหน่วงมากนะครับแต่ต้องเล่านะครับว่าตอนหลังเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีเรื่องยิงกันตอนคืนเนี่ยนะครับมันมีภาพหนึ่งที่ดีคือว่าในที่สุดพอสถานการณ์เริ่มชุลมุนเนี่ยทั้งสองฝั่งมันมีคนที่พยายามจะบอกให้เพื่อนหยุดให้หยุดมีทั้งฝั่งผู้ชุมนุมที่เข้าไปเดินเข้าไปฝั่งเสื้อเหลืองแล้วไปยกมือไหว้แล้วขอให้หยุดแล้วฝั่งเสื้อเหลืองก็มีคนแบบนี้แต่ว่าตอนจบเนี่ยนะครับไอ้กลุ่มที่อยากมีเรื่องเนี่ยมันไม่ยอมหยุดแน่นอนมันเป็นอย่างนั้นแต่คุณชูวัฒน์เสริมต่อนิดนึงคือในกรณีของการปะทะกันเนี่ยซึ่งมันกลายมาเป็นไฮไลท์ข่าวในวันนี้ทั้งๆที่เนื้อหาสภาก็เยอะใช่ไหมแต่พูดถึงว่าการเคลื่อนไหวอย่างสันติของคณะราษฎรซึ่งอยู่ข้างนอกเป็นเวลาแบบติดต่อกันเนี่ย8ชั่วโมงได้เลยนะฮะคือในส่วนนั้นเนี่ยโดยรวมมันก็สันติอหิงสามันมีแค่ฉากปะทะกันเล่นๆน้อยๆโดยรวมมันสันติอหิงสาจนกระทั่งแบบมีการยั่วยุของเจ้าหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้มีการคว้างขวดน้ำธรรมดานี่แหละโอเคแล้วส่วนใหญ่ก็คว้างโดนกันเองเนี่ยนะฮะก็จนมีการห้ามกันไประยะกระบวนการในการจัดการกับกาดเนี่ยต้องบอกเลยไอ้กาดจัดการกับผู้ชุมนุมเนี่ยดีมากโดยรวมแล้วเนี่ยปกป้องผู้ชุมนุมแล้วก็ห้ามปาล์มเพราะว่ามันเป็นอาวุธเดียวสันติวิธีคืออาวุธเดียวของผู้ชุมนุมเขาแสดงออกเรื่องนี้มา3เดือนแล้วใช่ๆฮะแล้วการไปสภาเนี่ยเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเป็นการไปกินหมูกระทะมันไม่มีวี่แววเลยว่าจะไปบุกสภาการประเมินแบบนั้นและความกลัวแบบนั้นเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคุณควยขัดขวางการชุมนุมและ2ก็คือว่าผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องชี้แจงข้อสงสัยให้ได้ว่ามีความพยายามเอาม็อบเหลืองไปเพื่อจะชนม็อบหรือเปล่าอันนี้มันมีหลายคลิปที่ยืนยันซึ่งมันก็เลยนำมาสู่สถานการณ์ม็อบรวมทั้งเสื้อเหลืองกลุ่มชนบุรีระบุได้เลยเพราะคลิปมันออกมาว่ามีเสียงมีพูดเรียกตัวเองว่ากลุ่มชนบุรีสู้สู้กลุ่มชนบุรีสู้ไม่ถอยครับกลุ่มชนบุรีที่คุณชูวัฒน์พูดถึงเนี่ยปรากฏว่าหลายคนเขาไม่ได้กลับบ้านจนถึงประมาณห้าทุ่มนะครับเพราะว่าพอถึงห้าทุ่มเขาต้องรอขึ้นรถบัสกลับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เดินไปเดินมาบอกว่าเดี๋ยวรอสักพักซึ่งอันนี้เป็นช็อตเนี่ยอาจารย์เจโรดแล้วเขาไปรวมตัวกันในบริเวณแฟลตทหารด้วยไงอ๋อเหรอไปรวมตัวกันในแฟลตทหารคืออันนี้มันเหมือนกับไปคุณไปขนชาวบ้านมาซึ่งใครขนมาล่ะขนมาทำไมแล้วคำถามคือแล้วทำไมเขาไปรวมตัวกันในแฟลตทหารได้แล้วมีบางรายงานยืนยันหนีเข้าไปในค่ายทหารครับนะฮะก็มันมีหลายบรรยากาศเข้าใจว่าเรามีเสียงตรงนี้ลองฟังเสียงตรงนี้นิดนึงฮะนี่อยู่เยอะขนาดไหนดูสิเนี่ยเขายังไม่ได้กลับเลยตั้ง 3-4 คันรถบัสมั้ง11ครับ11คันรถบัสใช่ครับโอ้ข้างหลังมาเลยครับข้างหลังอีก11คันรถบัสครับที่รออยู่เนี่ยชลบุรีเนาะครับพี่น้องชลบุรีจังเลยตายแล้วพวกผมอยู่ส่งจนหมดแล้วครับไม่หนีครับนั่นคือในช่วงตอนกลางคืนหลังจากจบการปฏิบัติการแล้ว